วัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเครื่องบวงสรวงบูชาพระพิฆเนศนะครับที่แสดงไว้ที่อาจารย์รัศวรสกรนะครับตั้งโชว์อยู่ในตู้โชว์นะครับด้านขวาเป็นวัตถุมงคลของสำนักนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยกับอาจารย์วรสกรนะครับถึงการจัดทำวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับที่ทำจากกาบกล้วยอาถรรพ์กาบกล้วยที่ผ่านการบวงสรวงนะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับอาจารย์รัฐจะมาทำคุณพยนต์นะครับผมไม่ได้ยินผมเพิ่งได้ยินครั้งแรกนะครับว่าเขาใช้ตำรานี้ในการเตรียมมวลสารเตรียมของวัตถุดิบในการจัดทำหุ่นพยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์วรัสกรนะครับแล้วก็แต่งตัวธรรมดานุ่งกางเกงขาสั้นให้มันสุภาพหน่อยจบนะครับมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์วรัสกรถึงโครงการจัดสร้างหุ่นพยนต์นะครับและก็เครื่องรางของสำนักแห่งนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก่อนจะสร้างหุ่นพยนต์เนี่ยที่นี่มีเครื่องรางอะไรให้เช่าบูชาบ้างอ่ะสวัสดีให้ซื้อเลยไม่ต้องบูชาให้ซื้อเลยสวัสดีครับเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์เครื่องรางของที่นี่มีจะมีสร้อยหินที่ผมทำเองแล้วก็สั่งทำนะครับช่วงก่อนนั้นผมสั่งทำนะครับมันไม่ได้อย่างปรารถนาครับทีนี้ผมก็เลยต้องยอมลงทุนไปซื้อหินครับซื้อหินซื้อพวกนี้มาทำเองและที่กดลูกศิษย์สั่งค่อยจะทำนะครับสร้อยรูปคำไม่ว่าจะเป็นสร้อยรูปคำปีเสียนะครับมีสั่งมาแล้วค่อยทำแล้วก็เบี้ยแก้เบี้ยแก้นั้นช่วงที่ผมร้อยและทำเป็นเบี้ยแก้มณีนาคราชนั้นนะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับแล้วตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่องค์นะครับอาจารย์นี่อะไรอันนั้นคือนะครับก็คือปู่อนันตนาคราชนี่ครับปู่อนันตนาคราชนะทำตอนนั้นประมาณน่าจะประมาณ300เหรียญนะครับ300เหรียญน่าจะเหลือไม่ถึง20เหรียญให้บูชาเหรียญเท่าไหร่อันนี้นะครับ499 499อันนี้ผมอันนี้เอาเบียร์เบี้ยมาเบียร์แก้ตัวนี้มาเลยครับเนี่ยเบียร์แก้ที่ผมทำนะครับเนี่ยเบียร์แก้อันนั้นปู่อนันตนาคราชใช่ครับ399 399อันเบียร์แก้ตัวนี้เอาเบียร์แก้มาเดี๋ยวผมนะครับอันนี้คือเบียร์แก้นะครับที่ผมทำนะครับทำไว้ทั้งหมดนะครับเบียร์แก้ทำไว้ทั้งหมด300องค์นะครับตอนนี้น่าอยู่เหลืออยู่ประมาณไม่ถึง50ครับนะครับนะเดี๋ยวผมจะคือเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดตรงจัดเตรียมครับเพราะที่ผมไม่ต้องเตรียมเพราะอะไรด้วยเจ้าของทำเองอันนี้อ่ะอาจารย์อะไรก่อนอันนี้นะครับ1อันนี้เบี้ยแก้นาคราชนะครับผมจานและผมทำทั้งหมดนะครับบอกว่าอาจารย์เบี้ยแก้นาคราชมันคืออะไรไม่เคยได้ยินครับพี่แต่เทพได้ยินไหมครับเบี้ยแก้นาคราชไม่เคยได้ยินแต่เบี้ยแก้เฉยๆเบี้ยแก้นาคราชนี่เพิ่งได้ยินที่นี่บางคนเขาจะใส่ประหลอดครับผมใส่ประหลอดอาจารย์ถือได้ไว้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายหลังกล้องนะครับยังไงครับอาจารย์เบี้ยแก้นี้นะครับเนาะเมื่อถากเสร็จนะครับผมจะจานใส่แผ่นตะกั่วลงอัคระและปิดตูดนะครับแล้วก็ทั้งในนั้นโดยทั่วไปเบี้ยแก้โดยทั่วไปเบี้ยแก้โดยทั่วไปจะเป็นประหลอดครับนะครับเป็นประหลอดแต่ที่นี่ผมเป็นเบี้ยแก้นาคราชครับที่มาที่ไปก็อีกแหละครับนั่งกรรมฐานช่วงที่ผมบวชครับนั่งกรรมฐานมันพุ่งขึ้นมาเลยนะครับจิตครับทำไมไม่ทำเบี้ยแก้นาคราชไอเราก็งงเบี้ยแก้นาคราชมันคืออะไรครับได้รู้แต่ว่าเป็นเบี้ยแก้เขาจะใส่ประหลอดลงไปครับนะครับอยู่ๆมาบอกเป็นเบี้ยแก้นาคราชครับจิตมันพุ่งเลยอ๋อนะครับผมเอามณีนาคราชครับเพชรมณีนาคราชไว้ด้านในใส่แทนประหลอดใช่ครับครับด้านนี้นะครับ1โภคทรัพย์ครับแก้ของครับเบี้ยแก้ก็รู้อยู่แล้วแก้กันคุณสายการโดนของใช่ครับกันสิ่งอัปมงคลใช่ครับครับนี่คือเบี้ยแก้ครับนะครับแล้วก็ปู่อนันตนาคราช300องค์เหลืออยู่ไม่เกิน50ไม่ถึง50องค์องค์เท่าไหร่เนี่ย499 499ทำทีละองค์ไงนะครับ499ครับพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้เลยครับเรียบร้อยพร้อมใช้เลยครับส่วนนี้นะครับเนาะเราก็เหลืออยู่2องค์สุดท้ายหมดแล้วอันนี้อะไรครับครับก็เรียกว่ากำไรนาคราชกำไรนาคราชนะครับ
เกี่ยวกับกำไรนักล่าส่วนพยานนั้นโทษนะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเพราะว่าถือว่าครูบาอาจารย์ก็ให้มาก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับส่วนที่ผมทำหนึ่งเบี้ยแก้นะครับจะเน้นเบี้ยแก้และสร้อยเกี่ยวกับนักล่านะครับผมเน้นที่นี่มากนะครับนะที่เกี่ยววัตถุมงคลนะครับอาจารย์อันนี้เอาเก็บไว้เป็นใช้สอยหรือสร้างศาสนาได้นี้หรือมันแค่ไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับครับคือส่วนว่าผมไม่ได้มุ่งว่าจะต้องเอาวัตถุมงคลที่แบบต้องและรวยและปังนะครับคือส่วนเนี้ยนะครับผมจะส่วนมากจะไว้ให้ลูกศิษย์ไว้ศรัทธาครับเอาไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับอย่างน้อยเมื่อผมลาโลกจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีไม่กี่องค์นะครับคุณเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ส่งลูกส่งหลานได้เลยครับเพราะสมัยก่อนครูบาอาจารย์เขาไม่ทำเยอะครับทำได้ร้อยสองร้อยองค์ครับใครเก็บไว้ได้ก็เก็บไว้อันนี้เม็ดอาดเบี้ยอะไรเท่าไหร่ครับอันนี้999 999 999ครับครับ999ไอ้กำไรกนาคราชนี่เท่าไหร่เหลืออยู่2วงเหลืออยู่2องค์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับโดยที่เหลืออยู่2องค์นั้นพูดเลยนะครับบางคนถูกใจไม่มีตังค์ผมให้ฟรีบอกไว้ก่อนนะครับวัตถุมงคลที่นี่ถูกใจให้ฟรีศรัทธาให้ฟรีครับถูกใจศรัทธาให้ฟรีใช่ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรนะครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ผมมาสนใจสิ่งที่อาจารย์จะทำต่อไปนี้ครับผมคือหุ้นพยนต์อ่ะหุ้นพยนต์อาจารย์คิดยังไงถึงอยากทำฟังทั้งที่คนอื่นเขาบอกโอ้ยนี่เครื่องรางแบบนี้มันทำยากต้องถักมืออะไรยังไงอ่ะครับผมไม่เป็นครับบอกไว้ก่อนผมไม่เป็นเลยครับแล้วผมไม่รู้เรื่องหุ้นพยนต์ครับอ้าวไม่รู้แล้วอาจารย์ทำทำไมฟังทางนี้ครับวันนั้นเป็นวันพระครับเราก็อยากว่าวัตถุมงคลของเราเป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยอยากจะทำอะไรครับก็ปรึกษาเซียนพระคนหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อทุกคนจะรู้จักครับพี่ไตรเทพก็น่าจะรู้จักด้วยนะครับเสร็จปั๊บปรึกษาว่าจะทำหัวอาจารย์มีดีอาจารย์ทำอะไรสักอย่างที่เป็นของอาจารย์ขึ้นมาแล้วให้จะโปรโมทให้และอาจารย์จะเป็นสัญลักษณ์ของเราครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกครับครับถ้าเอ่ยชื่อได้เนาะเอ่ยชื่อได้นโมเมืองราชครับอาจารย์จะทำหุ่นพยนต์มั้ยเราก็ตกใจหุ่นพยนต์มันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องครับพอเสร็จปั๊บตกกลางคืนครับวันนั้นเป็นวันพระครับฝันเลยครับนิมิตขึ้นมาว่าผมไปนั่งที่วัดไหนไม่รู้ครับครับไปนั่งและไปถากหุ่นพยนต์ถากหุ่นพยนต์นะครับถากหุ่นพยนต์คือด้วยฟางครับถากหุ่นพยนต์พอถากเสร็จแล้วผมก็เลยหันไปถามผู้บารมีว่าเฮ้ยจะตั้งชื่อไอ้หุ่นพยนต์นี้ชื่ออะไรอ่ะพอผมถากเสร็จปั๊บที่ผมเห็นได้แดงผมก็พันเลยพันเสร็จพันตูพันหัวพันแขนพันมือไล่ท่าจบครับเสียงคำพูดออกมาจากปากว่าไอ้หุ่นพยนต์ไอ้ย่ามแดงครับพอผมพูดคำว่าไอ้ย่ามแดงครับหุ่นพยนต์ที่ผมปั้นกลายเป็นคนครับกลายเป็นคนเลยนะครับตกกระจายเลยครับกลายเป็นคนนั่งเฉยเลยครับนั่งแบบมีเนื้อมีตัวมีหนังเลยครับพอผ่านไปอีก2วันฝันอีกครับครับฝันว่าผมทำหุ่นพยนต์ไม่เหมือนใครครับวันนั้นผมเสร็จจากพี่ไตรเทพก็น่าจะมาครับมาบวงสรวงอาบน้ำทิพมนต์ครับเห็นนี่มันแห้งครับจิตมันบอกว่าอย่าเอาไปทิ้งนะครับมึงเอาไปทำหุ่นพยนต์ปุ๊บอึ้งเลยครับครับอันนี้เป็นถาดที่เป็นเครื่องบัตรพลีใช่ครับเป็นเครื่องบัตรพลีของเทวดาที่ผมจะอัญเชิญองค์พระมหาจักรพรรดิและเทวดาทุกชั้นให้มาประทับนัสถิตครับถือว่าเป็นบัตรพลีมงคลครับและเชือกกล้วยถือว่าเป็นเชือกศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับ1ทำไมต้องเอาเชือกกล้วยหรือทำไมต้องเอาก้านกล้วยมาครับก้านกล้วยหรือเชือกกล้วยเหนียวด้วยความเชื่อของกล้วยนั้นทำอะไรจะได้ง่ายๆทำอะไรแล้วจะมัดจะรัดจะทนจะดีเกิดขึ้นครับทนอึดยิ่งกว่าปอข้าวหญ้าครับนะครับเหนียวทนอยู่นับร้อยปีพันปีได้ครับนี่คือเชือกกล้วยเป็นที่มาและผมก็เลยว่าเทวดาก็มาบอกอ่ะให้ผมเอาเชือกกล้วยเนี้ยทำเป็นหุ่นพยนต์ครับผมฉีกออกแล้วไปตากแดดตอนนี้ตากอยู่ครับ
ที่ตอนนี้ตากอยู่ตากอยู่ครับนั่นนะครับครับตากอยู่ครับแล้วก็จะเข้าไปในวาระที่3แล้วไอ้ส่วนที่ผมทําไว้แล้วก็อยู่ในวาระที่3ครับนะครับแล้วอาจารย์จะถักเองเหรอทําเองครับทําขึ้นรูปเองทําขึ้นรูปเองมัดเองส่วนนึงก็ทําไว้อยู่แล้วผมถามแต่ถ้าคนสนใจนี่ตัวเท่าไหร่ต้นละเท่าไหร่จริงๆแล้วนะครับก็อีกแหละครับถูกใจให้ฟรีถ้าไม่ถูกไม่พอใจครับก็999 999บาทใช่ครับนี่นะครับถูกใจให้ฟรีนะถ้าสนใจให้ฟรีครับถ้าไม่นั้นก็ไม่จะบอกว่าอาจารย์ทำไมแพงจังที่อื่นเขา100 200ก็ที่อื่นเข้าไปครับแต่ถือของเขาเราว่าต้นตำรับครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ที่มาบอกนั้นก็เป็นครูเทวดามานิมิตด้วยครับผมนี่นะครับเป็นความตั้งใจของอาจารย์วรัสกรนะครับครับผมที่จะทำหุ่นพยนต์ออกมาใช่ครับคือเสร็จตอนไหนเนี่ยก็ผมทําไปเรื่อยๆผมจะอธิษฐานสวดพอเสร็จปั๊บผมก็จะรวมไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆครับพอใจงานทํามือทํามือครับครับผมทํามือพอใจก็อยากให้ก็ให้ไม่ให้ก็เก็บครับผมครับนี่นะครับคารวาสนะครับที่ทําหุ่นพยนต์นะครับผมยังไม่เจอที่เป็นพระที่ทําหุ่นพยนต์นะครับส่วนใหญ่คารวาสในอดีตนะครับจะทําไว้ให้บูชามาถึงทุกวันนี้นะครับอาจารย์ครับบูชาของมงคลสมดวงชะตาชีวิตมาแห่งเฮงมหารวยมันช่วยได้จริงเหรอถามจริงผมถามแบบผ่านผ่าซากเลยครับอาจารย์เขาบอกว่าอย่างนี้ตามแต่ครูบาอาจารย์เคยบอกว่าศรัทธาไหมเองศรัทธาหินไหมครับถ้าศรัทธาหินมันจะทําให้พิเศษครับก็เหมือนเรื่องน้ํานั่นแหละครับถ้าเราศรัทธาน้ําน้ําจะมีปฏิหารครับถ้าเราไม่ศรัทธาน้ําน้ําก็จะเกิดเป็นน้ําพิษเราได้ครับวัตถุมงคลแร่ธาตุทั้งหลายทั้งมวลนั้นครับหากเราไม่ศรัทธาก็เป็นพิษกับเราได้เป็นโทษจึงบอกว่าวัตถุมงคลนั้นตั้งแต่ครูบาอาจารย์หินก้อนหนึ่งกระดาษแผ่นหนึ่งเชือกเส้นหนึ่งเส้นผมเส้นหนึ่งหากเราศรัทธาสามารถเป็นปฏิหารและแปรเป็นปฏิหารให้เราเกิดขึ้นได้เล่นแร่แปรธาตุนี่นะครับศรัทธาเท่านั้นครับเป็นความตั้งใจของอาจารย์วรัสกรนะครับที่จะทําวัตถุมงคลเพื่อลูกศิษย์เพื่อลูกศิษย์สองในปัจจัยที่จะสร้างมหาเจดีย์ครับแล้วในการบูรณะต่างๆนะครับแต่ไม่ได้หวังว่ารวยนะไม่ได้หวังเอาว่ารวยครับไม่เมื่อได้เท่าไหร่เก็บกุครับอาจารย์ครับครับเร็วๆนี้ที่สํานักมีงานอะไรบ้างครับอธิบายว่าในสํานักเราในวันที่13ขึ้น8ค่ําเดือน8เป็นวันเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนนี้แหละครับวันเสาร์ที่13ขึ้น8ค่ําเดือน8เดือนกรกฎาคมนี่แหละครับมีอะไรครับเป็นวันที่อาบน้ําทิพมนต์เสริมมงคลในวันพระด้วยนะครับครับผมเป็นวันพระจันทร์ขึ้นมาด้วยเป็นวันเสริมมนต์เมตตาเสน่หาและอาบน้ําทิพมนต์9กินสวดมนต์8ทิศเสริมมงคลและขอขมากลางแจ้งส่งบัตรรับบัตรพีเทพเทวดาครับผมครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปส่งบัตรพีให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอขมากลางแจ้งนะครับแล้วก็ลงณเมตตาเสริมมงคลรับทรัพย์ครับในวันนั้นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเริ่มตั้งแต่6:29หกโมงเย็นไปใช่ครับฝนตกก็ทํานะครับฝนตกก็ทําครับคือให้ครั้งนี้นะครับครั้งเดียวผมโดนฝนครับช่วยพกร่มมาด้วยเพื่อความสบายในการทําพิธีนะครับพกร่มมาด้วยแต่ไม่พกร่มมาอีกหน่อยก็จะมีอาคารครับมีอาคารหน้าเดือนกันยานี้น่าจะจบเพราะว่าช่างรับปากว่าช่างกันเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดือนนี้นะครับครับคงน่าจะขึ้นคงเรียบร้อยแล้วก็พอมีปัจจัยแล้วใช่ครับโอเคทั้งเจ้าภาพทั้งอะไรช่วยกันเสร็จแล้วจากอาบน้ำมนต์ครับวันที่13ครับ13แล้วไปมีงานอะไรต่อวันที่14มีพิธีการบวงสรวงเบิกเนตรท้าวเวกสุวรรณที่วัดภูเก็ตใกล้ๆนี้ใกล้ๆนี้ครับใครจะไปร่วมพิธีได้อ่าครับอาจารย์ไปพิธีเหล่านี้เป็นมงคลกับผู้ร่วมยังไง1นะครับบางคนมีครูบาอาจารย์หรือบางคนมีสิ่งที่ไม่ดีนะครับครูบาอาจารย์นั้นจะช่วยกําจัดปัดเป่าไปให้เพราะวันนั้นมีพระอาจารย์นั่งปก4ทิศเสริมบุญเสริมบารมีไปขอโชคขอลาภกับปู่เท้าเวกสุวรรณนะครับในวันนั้นมีพิธีการบวงสรวงนะครับมีเจจิมานั่งอธิษฐานจิตถ้าผมมีโอกาสจะมานอนที่นี่คืนหนึ่งและลุกขึ้นคนครับลุกขึ้นก็จะไปทํานะครับไปถ่ายทําคลิปที่นี่นะครับเสริมมงคลครับเสริมมงคลอ่ะจากนั้นมีงานอะไรต่อนะครับโอ้งานจากงานเสร็จวันที่14แล้วนะครับวันที่21ก่อนเข้าพรรษานะครับจะมีพิธีการบวงสรวงข้างบนอีกวัดเขาเด่นวัดเขาเด่นเนี่ยข้างๆเหนือผมครับครับผมมีบวงสรวงอะไรบวงสรวงเทวดานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิฆเนศองค์พญาครุฑ
นะครับวันนั้นก็จะมีการถวายพระประจำวันด้วยโอ้วันนั้นงานใหญ่เหมือนกันครับก็ติดต่อเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับสอบถามแล้วจะร่วมบุญกับทางวัดหรือสำนักอาจารย์นี่ได้ครับอ่ะเสร็จแล้วถ้าเป็นงานที่สำนักขออาจารย์ไหว้ครูไหว้ครูวันที่22เดือนกันยายนนะครับครับใครว่างขอในเข้าพรรษาหรือนอกอยู่ในวังวันที่22นี้เข้าพรรษาไปแล้วครับครับผมเข้าพรรษานะครับวันที่22เดือนกันยายนวันอาทิตย์ครับถ้าใครว่างก็ขอเชิญถวายผ้าป่าให้กับครูบาอาจารย์สร้างศาลาอเนกประสงค์และก็สร้างบันไดนะครับตกแต่งพื้นด้านนอกให้สำเร็จนะครับเพื่อความร่มเย็นนะครับวันนั้นก็จะมีนิมนต์พระมา12รูปนะครับเฉลิมฉลองศาลาแล้วก็แจกฐานครอบเศียรแจกฐานวันนั้นนะครับถ้ามีโอกาสนะครับจะมาถ้ามีโอกาสนะครับทุกๆงานเพื่อจะบันทึกเรื่องราวว่าแต่ละขั้นตอนของพราหมณ์พิธีเขาทำอะไรบ้างครับนี่นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับก็ใครจะลืมต่อนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าที่นี่เขาดูดวงอะไรลงณอะไรนะครับอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับขอบคุณอาจารย์วรัสกรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ